สวัสดีครับพี่น้องชาวเสื้อแดงนครพนมทุกท่านครับผมว่าเสียงโห่ร้องของพี่น้องขณะนี้ถ่ายทอดออกทีวีพลเอกเปรมได้ยินได้ฟังคงจะต้องกลั้นใจตายภายในวันพรุ่งนี้แน่นอนครับพี่น้องครับพี่วิภูแถลงประกาศว่าผมเป็นศิลปินตลกถูกต้องครับเล่นตลกมา35ปีอยู่กับพี่น้องชาวคาเฟ่สถานบันเทิงมานานงานเยอะ8ที่9ที่ต่อคืนต่อวันผมเห็นแล้วพี่น้องไปล้อมทำเนียบไว้ผมก็นำชาวคณะขึ้นไปแสดงบนเวทีหน้าทำเนียบทุกคืนหลังตีสองคลายเครียดหลังจากนั้นเป็นต้นมาพี่น้องครับอุบัติเหตุเกิดกับคณะผมทันทีไม่มีหมาจ้างผมเล่นอีกเลยไม่สนอยู่กับคาเฟ่สาวๆมานานอยู่กับคนเสื้อแดงแก่ๆมั่งดีกว่าผมพูดแทนมาแล้วสองรอบนะไม่ใช่ตลกธรรมดานะผมอะลองสุราษฎร์ธานีแข่งกับพรรคประชาธิปัตย์เป็นเด็กสุราษฎร์ธานีบ้านเดียวกับไอ้เทพเทือกหน้าดำหัวขาวครับบ้านเดียวกันตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันแป๊ะตื่นเช้ามาไม่ด่าสุเทพกินข้าวไม่ลงทายไม่ออกด่าพรรคประชาธิปัตย์ทุกวี่ทุกวันลงผู้แทนเค้กแข่งกับพรรคประชาธิปัตย์จนพี่น้องทั้งหลายญาติพี่น้องโทรศัพท์และด่าผมทุกวันเฮ้ยมึงด่าสุเทพพรรคประชาธิปัตย์ไม่กลัวสุเทพยิงให้เหรอผมบอกไม่กลัวเพราะผมไม่เคยจับสุราษฎร์เลยผมอยากจะเรียนกับพี่น้องว่าตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองระบบการปกครองตั้งแต่ปี2475 2475จากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยมีนายกมาแล้ว27คนคนแรกพญามโนปกรณ์นิติธดาปัจจุบันนี้คือไอ้มาร์กผมไม่เคยเห็นนายกคนไหนที่คนเกลียดทั้งประเทศเท่ากับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกคนไหนอย่างเช่นนายกทักษิณชินวัตรไปไหนคนต้อนรับขับสู้มาภาคอีสานคนเลี้ยงชวนไปกินข้าวกินข้าวเหนียวกินปลาลาดจิ้มข้าวเหนียวล้อมวงกันกินข้าวเหนียวสนุกสนานอร่อยแต่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปไหนมาไหนเจอปลาลาดเหมือนกันแต่ไม่ได้ตั้งวงเขาห้อมล้อมแล้วเฟี้ยงปลาลาดบนขี้เข้าไปหนีกระเชิงเลยเป็นนายกที่คนเกลียดที่สุดเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเสื้อแดงและเป็นนายกคนเดียวที่สร้างความอัปยศอดสูทุเลศทุลังอุบาทชาชั่วให้กับคนไทยทั้งประเทศยังไม่เคยเป็นมาก่อนพี่น้องอยู่ดีๆไม่เคยเป็นหนี้ก็ต้องเป็นหนี้ไม่เคยตกงานก็ต้องตกงานคนที่เคยมีกินมีใช้เล็กๆน้อยๆก็คลายมาเป็นคนจนจนอยู่แล้วก็จนอีกจนแล้วจนเล่าจนเล่าจนแล้วจนแล้วจนเล่าจนเพราะอาภิสิทธิ์เวชชีวะแต่ท่านนายกทักษิณยิ่งอยู่คนลิ่งรวยลืมตาอ้าปากได้เศรษฐกิจดีทำมาค้าขายคล่องพี่น้องชาวอีสานมีสินค้าโอท็อปไว้จับจ่ายใช้สอยขายมีรายได้เข้ากระเป๋ากันเป็นประจำใช่ไหมครับแต่ก่อนล้นชลัยพี่น้องที่เคารพครับคนไทยแบ่งเป็นสองพวกพวกแรกคือเป็นพวกข้าราชการเจ็บไข้ได้ป่วยเบิกยาค่ารักษาพยาบาลได้ใช่ไหมครับตัวเองเป็นข้าราชการพ่อป่วยเบิกได้แม่ป่วยเบิกได้ลูกป่วยเบิกได้เมียป่วยผัวป่วยเบิกได้ครบวงจรแต่พี่น้องที่ทำไร่ทำนาเกษตรกรไม่มีลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่เป็นข้าราชการเวลาป่วยไม่ตายก็หายลำบากครับพี่น้องครับ
ป่วยเล็กยาพาราหน้าอนามัยป่วยใหญ่ไปโรงพยาบาลไปตีสี่ได้ตรวจบ่ายสองโมงเป็นโรคหัวใจจะตายแล้วจะตายเล่าต้องขนกลับมาตายบ้านเพราะไม่มีค่ารักษา 200,000-300,000 บาทใช่ไหมครับพี่น้องครับนายกทักษิณเห็นว่าคนไทยต้องมีสถานะที่เท่าเทียมกันมีสิทธิความเป็นมนุษยชนเท่าเทียมกันก็จัด30บาทรักษาทุกโรคให้กับพี่น้องทั่วไทยป่วยใหญ่30บาทป่วยน้อย30บาทมีลูกคนนึงก็ได้30บาท2คน30บาทพ่อบ้านเห็นว่าคลอดทีละ30ขยกใหญ่ได้4คน420บาทเลยเห็นไหมครับไม่มีปัญหาเป็นโรคกระเพาะผ่าตัดเอากระเพาะออกเอากระเพาะใหม่ใส่ได้30บาทเป็นโรคตับแข็งผ่าตับเก่าออกเอาตับใหม่ใส่จ่าย30บาทเป็นโรคหัวใจมาก่อนนี้300,000 400,000 ผ่าตัดถ้ายกทักษิณยุคทักษิณผ่าหัวใจเก่าออกเอาหัวใจใหม่ใส่จ่าย30บาทเป็นโรคฤทธิ์ศรีดวงทวารเอาโรคฤทธิ์ศรีดวงเก่าออกฤทธิ์ศรีดวงใหม่ใส่จ่าย30บาทไม่มีปัญหาพี่น้องกันเลยรักทักษิณชินวัตรเสียเหลือเกินเพราะ30บาทรักษาทุกโรคใช่ไหมครับพี่น้องทำไร่ทำนาว่างเว้นจากภารกิจการทำไร่ทำนาปลูกมันสำปะหลังอยู่บ้านเฉยๆแต่ก่อนร่อนชลัยแล้วเนี่ยพ่อบ้านต้องเข้ากรุงเทพไปขับแท็กซี่หาเงินส่งลูกส่งหลานเรียนทักษิณก็เลยจัดสินค้าโอท็อปให้พี่น้องได้ทำสินค้าโอท็อปเพราะพี่น้องคนอีสานมีฝีไม้ลายมือในการทำอาหารจากสารทอผ้าก็ทำเป็นสินค้าท็อปเอากองทุนหมู่บ้านมาเป็นทุนสนับสนุนทุนละ1ล้านบาทต่อหมู่บ้านเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เรากับนี่คือคุณงามความดีของทักษิณชินวัตรพี่น้องอีสานเลยรักเหลือเกิน